ไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปเมื่อ5เดือนก่อนจำได้ครับว่ามีเรื่องราวของน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องโชคคือน้องเนี่ยกำลังเหมือนกับอยู่หน้าคอมอยู่ในห้องคอมของโรงเรียนฮะแล้วมันมีเสียงดังปังขึ้นมาแล้วน้องโชคเนี่ยล้มลงไปแล้วมีเลือดอาบแล้วน้องโชคเสียชีวิตนะฮะตอนหลังมีการสืบสอบจนกระทั่งทราบว่ามีเหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยนะฮะได้มีการพกอาวุธปืนเข้าไปแล้วอ้างว่าปืนลั่นณวันนี้นะฮะคุณแม่ของน้องโชคเขาร้องกลับมาที่ทางทีมข่าวของช่อง3อีกแล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ขยับเลย5เดือนแล้ว5เดือนแล้วฮะคุณผู้ชมครับไม่ขยับเลยนะฮะเรื่องนี้ครับแม่ของน้องโชคนะฮะก็คือนางสาวปวีณาครับบอกว่าหลังจากน้องโชคนะฮะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีไปถูกเพื่อนร่วมห้องนะฮะทำปืนลั่นใส่จนกระทั่งเสียชีวิตอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์เหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนปีที่ผ่านมาโดยแม่ของน้องโชคบอกว่าคดีนี้ผ่านมา5เดือนแล้วนะตอนนี้เนี่ยเรื่องคดีเนี่ยยังไม่ได้มีการส่งฟ้องศาลเลยตำรวจเรียกแม่ไปสอบปากคำแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เกิดเรื่องส่วนตัวผู้ก่อเหตุทางโรงเรียนนั้นไล่ออกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เด็กคนนั้นถูกประกันตัวออกมาสู้คดีซึ่งตอนแรกตำรวจสรุปสำนวนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ทั้งแม่และทนายความขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทั้งหมดคือแม่เชื่อว่ามันเป็นการเตรียมการมาก่อนจึงขอให้สอบเพิ่มในประเด็นนี้ประกอบกับผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ลักษณะของรอยกระสุนที่เข้าที่หัวคิ้วซ้ายของน้องโชครับว่าเป็นลักษณะคล้ายกับการเจาะยิงจึงเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุปืนลั่นเนี่ยฮะหลังจากนั้นแม่บอกว่าแม่เองเนี่ยไปถามความคืบหน้าทางคดีกับทางตำรวจตำรวจก็บอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาที่บ่งชี้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแม่ก็ตกใจว่าอ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงพูดแบบนี้กับแม่ให้แม่ไปหาหลักฐานบอกให้แม่ไปหาหลักฐานมาเองหามาซิว่าไอ้ที่มันเกิดกับลูกแม่เนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุแม่ก็ไปหาหลักฐานมาให้ตำรวจสิเพราะตำรวจบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยฮะแล้วก็ยังอ้างว่ามีการส่งสำนวนเนี่ยไปให้อัยการหมดแล้วแม่ก็เลยไปถามทางอัยการอัยการก็บอกกลับมาบอกว่าอ๋อตรวจส่งสำนวนแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรต้องเพิ่มเติมเลยส่งกลับไปที่ตำรวจอีกครั้งนึงตอนนี้สำนวนเนี่ยอัยการบอกว่าก็อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละตำรวจยังไม่ส่งกลับมาแม่ก็งงไปใหญ่เลยบอกอ้าวไปถามตำรวจตำรวจบอกอยู่กับอัยการถามอัยการอัยการบอกอยู่กับตำรวจไม่รู้แม่จะต้องทำยังไงต่อไปดีตอนนี้แม่อยู่ยังทนทุกข์ทรมานมากเพราะลูกแม่ตายไป5เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยคดีผ่านมา5เดือนอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับแม่นั้นทุกข์ใจมาโดยตลอดกังวลนะฮะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคดีนี้ดูมันยังไม่คืบหน้าอะไรเลยจนตอนนี้แม่ตัดสินใจนำเอาศพของน้องโชคเนี่ยนะฮะออกมาเผาแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้แม่บอกแม่จะไม่เผาน้องจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าสุดท้ายแม่ก็จำเป็นต้องเอาน้องโชคนั้นออกมาเผาเพราะมัน5เดือนแล้วมันมีค่าใช้จ่ายต่างๆนานาที่จำเป็นต้องใช้ไปกับร่างของน้องโชคแม่จึงจำเป็นต้องเอามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับแล้วแม่เนี่ยก็จะพูดคุยกับลูกผ่านรูปถ่ายเสมอบอกว่าโชคเอ้ยแม่เหนื่อยแล้วช่วยแม่ด้วยแม่ยืนยันจะช่วยตามคดีและความเป็นธรรมให้กับโชคนะแม่จะพูดอย่างนี้อยู่เสมอนะครับลองฟังดูนะฮะก็กังวลใจหลายๆเรื่องค่ะที่คดียังไม่คืบหน้าด้วยเอาง่ายๆลูกหนูสูญเสียเนาะแต่ฝั่งหนูน่ะก็คือแบบประกันตัวออกไปตั้งแต่ที่ลูกหนูเสียไปอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มันแบบเอาคนผิดอะมาลงโทษให้เร็วที่สุดเหมือนกันจริงๆเราก็ติดใจหลายๆจุดนะคะดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุอยู่แล้วเพราะว่าผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเนี่ยกระสุนมันคือเข้าทางนี้โดยตรงเลยประมาณนั้นและปืนลั่นเนี่ยมันจะลั่นตรงไหนก็ได้หรือเปล่าไม่จำเป็นที่จะถือเข้าไปลั่นในห้องคอมโดยตรงเนี่ยอยากจะวอนขอให้คดีลูกหนูเนี่ยให้ความคืบหน้าในคดีเนี่ยให้ถึงที่สุดเราเนี่ยเสียทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ทางเราได้รับมาเลยทุกข์มากพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคดีเยาวชนหนูเข้าใจนะไม่สามารถที่จะแบบได้รับกฎหมายถึงผู้ใหญ่แต่อย่าลืมนะคะสถานการณ์หรือว่าสังคมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะความรุนแรงในเด็กอะมันเกิดขึ้นตลอดเลยอะถ้าเราไม่เปลี่ยนกฎหมายมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้คำว่าเยาวชนค่ะเนี่ยนะครับก็แม่เองก็ทุกข์ใจมากนะครับแล้วก็อยากจะให้หลายๆฝ่ายเนี่ยช่วยหน่อยแม่บอกว่าฝากบอกตำรวจกับท่านอัยการหน่อยเถอะ
บอกช่วยเร่งคดีนี้หน่อยมัน5เดือนแล้วจากที่แม่เองเนี่ยไม่จะจะไม่เผาศพลูกจนวันนี้ค่าใช้จ่ายมันเริ่มไปเรื่อยๆแล้วแม่ก็ไม่มีตังค์แล้วสุดท้ายก็ต้องเอาลูกเนี่ยมาเผาละแล้วก็พูดผ่านรูปทุกวันนะฮะบอกว่าเอ๊ะตกลงมันคือยังไงกันแน่สำนวนตอนนี้อยู่ที่ไหนด้วยเออคือตั้งแต่ตอนแรกบอกคีย์บอร์ดระเบิดจำได้ใช่ไหมบอกคีย์บอร์ดระเบิดเสร็จปุ๊บอ้าวกลายมาเป็นว่ามีพกอาวุธปืนเข้าไปด้วยแล้วบอกปืนลั่นแต่ล่าสุดแม่บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยกับทนายที่มองกันเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุแล้วคดีก็ยังไม่จบเนี่ยนะฮะค่ะอ้าวเดี๋ยวจะลองตามเรื่องนี้กันให้นะ